าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10นาฬิกา4นาทีประชาชนโทรปรึกษา0191เกือบ600สายขณะภาพรวมสามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว152ราย10นาฬิกา20นาทีธนกรจวกฝ่ายค้านจ้องบิดเบือนข้อมูลหวังโจมตีรัฐบาลเหน็บทักษิณพูดมั่วเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ก็รีบโดดรับเพราะกลัวตกขบวนทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง10นาฬิกา32นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น150บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,772 บาทขายออกบาทละ 26,850 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,250 บาทขายออกบาทละ 26,350 บาท10นาฬิกา45นาทีส.ส.เสรีรวมไทยณภาพรมองคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสะท้อนหลายแง่มุมชี้การยอมรับให้คนมีมนทินเป็นรัฐมนตรีได้ประชาชนจะกล้าหวังอะไรจากนายกรัฐมนตรีได้อีกล่าสุด10นาฬิกา57นาทีราเมศเผยกรรมการบริหารประชาธิปัตย์เห็นชอบตั้งนิพนธ์บุญญามณีปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าพรรคภาคใต้เป็นการชั่วคราวแทนนิพิษอินทรสมบัติที่ลาออกเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up